ไทยเมาทูเมาไทยเมาทูเมานะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะครับได้เลิกเปิดตัวครับกับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ชื่อว่า Butterfly กับซิงเกิลแรกของเขานะครับใช้ชื่อว่า Butterfly รายงานตัวครับผมโหดูอลังการเหลือเกินนะคะเจนนี่เนี่ยกับเพลงได้หมดถ้าสดชื่นดังมากนะแล้วก็น้องเองก็เป็นทั้งนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของค่ายเพลงไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ทำรายการถ้าคุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยชื่อรายการค้นหาศิลปินหน้าใหม่อีกด้วยนะครับกับเส้นทางสู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งมีมาแล้วถึง2ซีซั่นด้วยกันนะครับแล้วก็ผลิตทั้งงานเพลงออกมาอย่างเรื่อยๆเลยค่ะคือน้องเจนนี่นะคะก็เป็นเรียกว่ามีผลงานดังๆได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็ปั้นน้องสาวอย่างลิลลี่กับเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนี่แหละก็คือโด่งดังมากๆนะคะแล้วเขาก็ทำเหมือนเป็นแบบเรียลลิตี้นะทาง YouTube Channel ของตัวเองเนี่ยเหมือนรับสมัครเด็กๆที่มีความฝันอยากจะมาอยู่ในค่ายนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันนะทางด้านภาคใต้เองก็หูเรียกว่ากิ๊กร้ายกันมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะได้เลิกเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะมี5สาวด้วยกันนี่นะคะชื่อว่า5สาว Butterfly อันนี้เป็นชื่อวงเขาเลยนะแล้วก็2ซิงเกิลแรกออกมานะคะ Butterflyรายงานตัวนะคะกระแสตอบรับเห็นบอกว่าค่อนข้างดีมากเลยนะปล่อยออกมาไม่กี่วันนะคะจนถึงตอนนี้ประมาณ5ล้านกว่าวิวแล้วด้วยใช่ไหมซึ่งน้องๆทั้ง5สาวนะคะก็มาจากรายการเส้นทางสู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่นในซีซั่นที่1อีกด้วยก็คือประกวดมาเข้ารอบมาว่างั้นเถอะแล้วก็ออกมาเป็นซิงเกิลเป็นวงออกมาเนาะเป็นวงค่ะนะครับน้องๆน้องเจนนี่เองเนี่ยก็ได้บอกด้วยนะครับขอบคุณนะครับหนึ่งในมาแรงแล้วก็อะไรฮะแท็กบัตเตอร์ฟลายรายงานตัวเจนนี่ก็ต้องขอโทษน้องๆ5สาวบัตเตอร์ฟลายแล้วก็แฟนๆหลายท่านด้วยนะที่เพลงแรกที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับคำชมมากมายเหมือนเพลงอื่นๆอาจทำให้หลายๆคนเนี่ยผิดหวังไปหรือไม่ได้ตั้งไม่ได้ดั่งใจนะครับแล้วก็ในแต่ละจุดที่เจนนี่สัญญาว่าจะนำทุกความผิดพลาดนั้นเนี่ยนะครับไปแก้ไขในเพลงต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเจนนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบทุกเม้นต์แต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจนนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทำให้เพลงแรกของน้องๆทั้ง5คนติด1ในมาแรงซึ่งเป็นเพลงพลังบวกที่ดีมากค่ะก็คือเหมือนเป็นเทรนด์ที่ขึ้นทาง YouTube นะคะเป็นเทรนด์มาแรงตอนที่เขาปล่อยมานั่นเองนะคะแต่ก็อย่างที่คุณเจนนี่ได้บอกไปนะคะว่าข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าขอเราไว้เป็นคนเดียวละกันนะคะเพราะว่าเจนนี่เองเนี่ยเป็นคนบริหารจัดแจงทุกอย่างทั้งหมดยอมรับว่าส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องของการทำวงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายมากที่ทำตรงนี้เพราะว่าอยากทำอยากสานฝันอยากเรียนรู้พัฒนานะแล้วก็อยากแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อนำมาใช้ในผลงานต่อๆไปด้วยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่สำหรับเจนนี่เองเนี่ยน้องๆทุกคนพัฒนาตัวเองมาเยอะมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะแต่พี่เองก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากที่สุดด้วยนะคะเขาก็บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยกระแสที่ค่อนข้างเหมือนด้านลบมาคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากพี่แอมนะคะเห็นทีมงานของเราไปส่องมาก็บางคนก็อาจจะเม้นแนวว่าอุ้ยเพลงอะไรเนี่ยฟังยังไงฟังยากจังฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยน้องก็เลยต้องออกมาขอโทษแทนกับเกิร์ลกรุ๊ปเหล่านี้ด้วยขณะที่ตัวเองเป็นเหมือนเป็นคนดูแลควบคุมวงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับพาไปไม่โอเคเหรอไม่รอดสำหรับซิงเกิลแรกใช่ไหมยอดวิวก็คือดังมากนะ5ล้านกว่าวิวนั่นก็คือเยอะนะพี่แอมนะนี่คือน้องๆสมาชิกบัตเตอร์ฟลายใช่กับซิงเกิลนะครับ Butterfly รายงานตัวนี่ฮะแต่ละคนก็ดูน่ารักดีนะใสๆดูน่ารักใสๆดูมีคาแรคเตอร์อันนี้คือส่วนใหญ่เป็นเด็กใต้เหรอน่าจะเป็นเด็กใต้ทั้งหมดนะคะใช่ไหมครับเพราะว่าทางน้องเจนนี่เองเนี่ยเขาจะเหมือนอยู่ทางภาคใต้เป็นหลักด้วยนะนี่แหละก็เรียกว่าต้องรอติดตามเปิดใจกันหน่อยอาจจะเป็นแนวเพลงค่อนข้างแปลกใหม่ด้วยนะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปในสไตล์นี้นะคะก็รับชม MV ได้แล้วนะคะผ่านทาง YouTube Channel นะคะของได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองนะเป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะฮะเจนนี่เพราะถือว่าเป็นคนมีความสามารถแต่ก็ยังเด็กอยู่เลยเด็กอยู่นะครับแล้วก็ทำค่ายเพลงทำอะไรเองด้วยนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับคำติชมหรือคอมเมนต์ต่างๆก็เอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขนะครับไม่ต้องไปสนใจกับบางคอมเมนต์ที่มันอาจจะแบบแรงไปหรือว่าคือแต่ละคนเขาก็คอมเมนต์ไปได้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญคือการพัฒนาของวงของค่ายนะครับ
ทางสถานีติดตามอยู่ก็แล้วกันนะค่ะขอบคุณข่าวกันด้วยจ้า Music True ID แล้วก็ขอบคุณช่วงนี้กันหน่อยไทยๆ Mouth to Mouth ค่ะไทยๆ Mouth to Mouth